สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมรีมิครับผมปรับสมดุลฮีโร่ครับก็ผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกสำหรับตัวละครทาชิหลายๆท่านนะครับมันผ่านมาหลายวันแล้วหลังจากปรับแพทใหม่แล้วท่านก็จะได้เห็นตัวละครทาชิน้อยลงตัวนี้เด่นๆนะครับตอนนี้ก็จะมีบอลดัมเซเนียลนะครับซุปนี่จะเห็นน้อยลงแล้วครับอาญาก็จะเห็นอาญายังเล่นได้อยู่นะครับพอเลนก็ยังเล่นได้อยู่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างตัวละครของทาชินะครับว่าเขาโดนอะไรไปบ้างเราได้ทบทวนโครงสร้างโลกของทาชิโดยหวังว่าจะปรับสมดุลความแข็งแกร่งของทาชิทาชินะครับไม่มีซีซีไม่มีสตันเลยครับมีแค่สโลเท่านั้นแต่ติดเมตาติดเมตาเฉยไม่มีสตันมีแต่สโลติดเมตาเฉยแบงอึดอดีอึดมากออกของแท้งและแถมแรงอีกสายแท้งและกึ่งแท้งให้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาบอกเขาว่าอย่างนี้นะโล่นะครับของเก่าเนี่ย 16% ถึง 23% HP สูงสุดก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งได้โล่เยอะนะครับเปลี่ยนใหม่เราจะได้โล่เยอะก็ต่อเมื่อเราออก AD นะครับออกกายภาพนะครับผมโบนัสโล่จากการโจมตีหลังปลดผลึกนะครับก็คือร่างบังไคของเขาเนี่ย 3% ของ HP สูงสุดยิ่งเราออกเลือดมาเท่าไหร่ใช่ไหมยิ่งตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแรงเท่านั้นตีตามดาเมจของเรานะครับเห็นไหมอัลติเมทคูลดาวน์คูดาวนานขึ้นครับแล้วก็ลบ10วินะครับลบ10วิเวลสะเวลสุดท้ายเหลือแค่30วิเท่านั้นเองพาสซีฟของทาชินะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะผมว่าเล่นไม่เป็นก็เยอะเพราะว่ามันต้องเก็บสแต็กไงเมื่อโจมตีนะครับมันจะมีทิศทางของเขา4ทิศนะครับผมทิศทางนั้นจะสร้างความเสียหายกายภาพ 4% ของ HP สูงสุดของศัตรูนะครับผมก็คือต้องออกจอกเกาะมานะครับสำหรับทาชิทำแต่ถ้าอยากได้พาสซีฟแรงๆหลังจากที่เขาเก็บสแต็กได้แล้วเนี่ยเขาจะได้ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% ครับบวก 1% ทุกๆพลังโจมตี100นะครับก็คือยิ่งเราออกพลังโจมตีเลือดเรายิ่งเด้งเยอะนะครับยิ่ง HP ลดเยอะยิ่งแรงนะวิ่งเร็วขึ้น 50 เปอร์เป็นเวลา 0.5 วิเมื่อเก็บสแต็กได้ครบ4ทิศจะปลดผนึกนะครับผมได้ความเร็วโจมตี 25% บวก 2% นะครับและได้โลด 275นะครับเมื่อเลเวลอัพก็จะได้ทีละ 75% นะครับเลเวลไหนไม่รู้นะมันเป็นตามขั้นของเขาแหละผมเดานะครับบวก AD นะครับถ้าเราอยากได้โลเยอะเนี่ยบวก AD เห็นไหม175เยอะมากครับการโจมตีปกติ3ครั้งก็จะได้โลเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็อยากได้โลเยอะก็ต้องออก AD เหมือนเดิม yeah. บังคับให้ออกดาเมจเมื่อเขาแปลงร่างนะครับสร้างเป็นความเสียจริงนะครับไม่ติดขีสกิล1นี่ใช้เป็นสแปมได้นะเพราะว่าสกิล1เนี่ยเขาสามารถติดแพสซีฟได้ด้วย อย่างเช่นออกฟอนเคปปาสกิล1ไปติดฟอนเคปด้วยสโลเดินไม่ออกต่อไปทาชิจะชาร์จพลัง1วินะครับเมื่อแปลงร่างนะเมื่อแปลงร่างทาชิเขาชาร์จพลัง1วิสร้างความเสียหายจริงดาเมจ200นะครับบวก200 AD เลยนะเยอะมากแล้วก็เมื่อโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้สกิลปาดของเขาเนี่ยแรงขึ้น 6% นะครับปาด3ครั้งก็แรงขึ้น 18% เป็น True Damage สกิล2คือแดชครับไม่มีอะไรมากให้เราอัพ1นำนะครับเพราะว่า1เนี่ยยิ่งอัพยิ่งแรงนะคูลดาวน์น้อยลง2นี่เลี้ยงสแต็กคือดีอย่าพยายามใช้บ่อยนะครับต่อไปแอนติเมทนะครับแอนติเมทสร้างความเสียหายเป็นกายภาพกระโดดขึ้นไปฟัน2ทีปากลงมาโบ้งสร้างความเสียหาย50บวก 10% ของ AD บวกน้อยมากแต่ลดความเร็วศัตรูถึง90เปอร์นะครับก่อนจะลงมาฟันครั้งที่3สร้างความเสียหาย250นะครับบวกกับ 16% HP ที่เสียไปของเป้าหมายก็คือเหมือนใช้อารมณ์แบบ execute นะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะทันที yeah. เห็นไหมครับว่า3สกิลของเขาเนี่ยเป็นกายภาพทั้งหมดแต่ขณะที่อยู่ในสถานะปลดผนึกความเสียหายทั้งหมดของทาชินะครับความเสียหายทั้งหมดของทาชิจะเป็น True Damage ก็คือจะเป็น True Damage ดังนั้นเราต้องเน้นเก็บสแต็กนะครับผมเน้นเก็บสแต็กเหมือนเดิมเราจะไปดูที่ของกันลูนกันของนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราออกกะเกาะไฟมาใช่ไหมแล้วก็รอเป็น True Damage แล้วค่อยแบกใช่ไหมไม่แล้วรอบนี้เป็น AD ดังนั้นเราต้องออกดาเมจมาครับสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับยังไงตัดฮิวยังไงต้องออกนะครับเป็นดาเมจ yeah. ผมมองว่าทอยเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำสกิล1สโลอยู่แล้วยิ่งพยายามสกิล1ให้บ่อยๆนะครับสกิล1สโลบวกกับฟอร์เคฟจะทำให้ฝั่งหนูเดินไม่ได้เราจะมีโอกาสเก็บสแต็กมากขึ้นนะครับดังนั้นออกฟอร์เคฟมาครับชิ้นต่อไปครับเจอทอยเจอตัวโป๊กออกทอยครับไม่มีชิ้นไหนหน้าออกแล้วครับสำหรับของแท้งนะไม่มีชิ้นไหนหน้าออกก็อยากออกอะไรออกตามสถานการณ์แล้วกันสำหรับเฟนซูสเนี่ยต้องออกครับแล้วก็เกาะเกิดไม่ใช้นะครับไม่ใช้เกาะเกิดอยากใช้ก็ใช้ได้แต่เกาะเราจะน้อยนะครับออกเอจิตมาครับได้เลือด 1,200 นะครับเลือดเยอะก็เด้งเลือดเยอะเอาไว้อึดบ้างอ่ะคือของแท้งก็คือไม่ได้ใช้อะไรมากอ่ะใช้ไว้อึดเท่านั้นอ่ะพละอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันเอาไว้ประมาณนี้สำหรับไอเทมสกิลหลักมีแค่นี้ครับตัดฮิลฟอร์ดเคปแล้วก็ฟิลิทูธของแท้งคือคุณประยุกต์เอาเองแล้วกันโอเคสิ่งที่ผมจะเอามานะครับไม่ใช่โล่แล้วเพราะว่าโล่เนี่ยมันไอเกาะเขียวมันกากสิ่งที่ผมจะเอามานะครับก็คือพลัง
แฝงผีเสื้อนะครับผมการโจมตีครั้งถัดไปจะลดความเร็วศัตรู 30% ติดสัญลักษณ์นะครับสร้างความเสียหายเท่ากับ 8% นะครับความเสียเวท 8% ของ HP สูงสุดนะครับเอาไว้สโลว์คู่ต่อสู้นะครับแค่นี้มีแค่นี้เองส่วนเอาออฟมาจุ๊กนะครับอ่ะผมหลบให้อ่ะฝั่งนี้แล้วก็หลบนี่ฝั่งนี้แล้วก็หลบฝั่งนี้อ่ะเอาออฟมานะครับเอาออฟมาแล้วก็เอากันสลิงเกอร์มานะครับเผื่อฆ่าได้บวกดาเมจต้นเกมเราต้องบวกหนักนิดนึงแล้วก็ไอ้บอร์ดทาชิเนี่ยผมใช้เป็นรูนพิเศษนะครับไอ้บอร์ด 5S ของผมตัวละคร 5S ไอ้บอร์ดแพทนี้ใช้เป็นตัวนี้ครับพลังโจมตีครับบาบบาบบาบสีม่วงครับไม่ใช้สปิริตนะครับเราเน้นตีช้าไปแล้วนะครับเราเน้นเก็บสแต็กค่อยๆเก็บสแต็กไปครับพยายามใช้สกิลเก็บสแต็กไปเราจะใช้เป็นโปรเทคนะครับเพราะว่าอะไรไงเราก็ต้องวิ่งเร็วเฮ้ยผมรู้แล้วไม่ใช้แล้วไม่ใช้โปรเทคแล้วใช้แอสซิสเนตไปเลยยังไงเราต้องวิ่งเร็วเก็บสแต็กส่วนอันนี้นะครับเราใช้เป็นเลือดครับเพราะว่าเราไม่ใช้จอเกาะนะตัวนี้ไม่ใช้จอเกาะแล้วใช้เป็นโพเวทครับปั๊บรูนประมาณนี้พลังโจมตี48มีเลือดนิดหน่อยไม่เทรดครับเกาะแล้วน้อยก็สู้แล้วกันโอเคไปชมคลิปกันรอบนี้นะครับผมเล่นเป็นทาชิออฟนะครับตอนแรกคิดว่าเจอฟอร์เรนเขาพลิกโอเมนมาได้อยู่ไม่แย่อย่าลืมช่วยปราบฟาร์มทุกครั้งนะครับแผ่นนี้ หลายคนน่าจะเริ่มเล่นเป็นแล้วปราบช่วยปราบฟาร์มนี่คือสำคัญมากนะครับเห็นไหมมนุษย์เขาช่วยไม่ช่วยนี่จบช้ากว่าเขาก่อนเล็กไม่ได้นะครับไม่ต้องรีบเทรดนะครับจริงๆเราก็เทรดได้นะครับแต่เราไม่ต้องรีบพยายามลักกี้ให้ได้ทุกตัวก็เป็นพอแล้วครับสวยสวยออกไงอ่ะไม่รู้ดิออกได้ออกได้แล้วออกได้แล้วอ้าวเฮ้ยเดอะเวฟกูใครเอาไปเนี่ยได้ไม่ได้ไม่มีโอ้โหหมดเวฟไอ้ปั๊บเวฟบักโอ้เปล่าก็มาดิโอเมนรอไปเออต้องกดได้ไงไม่รู้อ่ะฟุกใช่ป่ะเดี๋ยวรับกลางให้ได้ก่อนได้ไม่เอาเหรอใช้แฟรี่หรือเปล่าพี่มาใช้แฟรี่มันกดได้นะผมว่าเอ้ยมันไม่เอาใช้แฟรี่กดได้ไปดีกว่าไปดีกว่าพี่ต้อมไปเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไหวอยู่ปะเนี่ยกูมานะโดนเล่นให้หน่อยเล่นให้ก่อนเล่นก่อนโอ้โหพี่ต้อมเฮ้ยแย่แล้วทีนี้ไม่แย่เร็วก่อนได้อยู่พี่โอ้เชอรี่เงินโหลไอ้เหี้ยไอ้บอลไปเวแย่ซะแล้ววิกเตอร์เล่นไปรถเลยเหรอวะไปรถพี่มึงมาโอ้กูโดนอีกแล้วเฮ้ยดูเคลลี่ดิไหวไม่โยนไหวใครขึ้นโอ้โหเฮ้ยโอเมนไปเลยโอเคสี่สองห้ามาผมมาโชว์ฟิกงัดไปกูไม่เอาโชว์ฟิกงัดไปงัดไม่โดนกล้าใส่กูไม่กูถามแคลรี่เอ้ยโอ้โหไอ้บอลโอ้สุด3อันนี้ดีโออะไรมั้ยเนี่ยดีโออะไรเนี่ยเจนอตอ่ะเอาหน่อยดิมันคิดว่ามันอึดอ่ะโอ้โหเจนอตโป๊ขนาดนี้ทำไมเดินโป๊ขนาดนี้มันรู้เจนอตเลยดักไว้ดักฟอร์เรนไว้ไม่ต้องเคลียร์โอ้โหผมนิ่งอยู่เอาดิต้องฟินเนี่ยลงนะเฮ้ยมันล็อกแล้วพี่มันล็อกว่าเอ้ยมันล็อกแล้วฟอร์เรนหมดแล้วตีแล้วโอ้โดนสโลว์อีกแล้วแข็งนะเจ็บพี่ใจเย็นไม่มีสกิลไอ้ไอ้บอลเจลี่ศูนย์พี่ของจริงเดี๋ยวพี่เคลรี่ให้รอบหน้าสบายใจของกูก็เลยเคลรี่ไม่เป็นแต่ไม่น่าจะ0-4ดูแล้วเล่นได้แรงไปไม่เกิน7โอเคกันแล้วนะโอเมนเอาเวลาเอาเวลาทั้งหน่อยป่ะเอาได้เปล่าเอ้ยทั้งหน่อยเวลาดีเคนายทั้งหน่อยเวลาเบงเวงเนี่ยโอ้ยเชี่ยแม่งโหได้ปั๊มได้ปุ๊บตรงดูหน่อยดูเจนอตหน่อยดูอยู่พี่ผมดูอยู่ไม่ไหวไปแล้วไม่ไหวเจนอตเล่นดอกเข้าโอ้ยมารับหน่อยสิเมทมารับหน่อยไม่ไหวมารับหน่อยเมทมารับอยู่แรงตายโอ้ตายเหรอเอียบอล
ฟอลินมาจากไหนเนี่ย Hello there เฮ้ยโอเมนมาจากไหนเนี่ยโอเมนมาจากไหนเนี่ยไม่ไหววิ่งเลยพี่ดิ๊กรับอยู่พี่ไปรับอยู่ไปไอ้ฮีโร่ทีมันหดฟอลินซีเนียลไอ้ฟอลินซีเนียลขับบอลในฝันโยเมนได้เวนเอาเมนเล่นไหนอะเล่นออฟไปดิเอาฟอลินป่าฟอลินออฟไปเนี่ยอยากเล่นวะอยากเล่นวะดึงบูให้ดูไหน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 ชิปหายละชิปหายแล้วชิปหายแล้วแม่งนำเรียงยังไว้โอ้กูโดนอีกแล้วโอ้มีบอลเคตายอยู่ตายอยู่ฟอร์เรสต์ตายแม่งกูเอาจนได้อ่ะค่อยๆเล็มเฮ้ยเคลลี่อีกแล้วอะไรวะมีบอลผมโดนใดปะโดนโอเมนไฮยาติอีกกี่ใดปะก็หนีสิผมพยายามแล้วพี่ตอนเล่นออฟไม่เคยทำเขากับเขาแบบนี้เหรอเคลลี่อยู่คนเดียวอ่ะมันก็รู้ดิว่ะเฮ้ยฟอร์เรสต์อยู่บนมันตีไปแล้วนะฟอร์เรสต์ตีไปแล้วนะมาหัวมือและการวิ่งตามเลยและการเอามันมาปิดลายปิดมันลายปิดมันไอ้ไอ้บอลแม่งขาสิบว่ะโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนพี่มันไม่ตายเขาตายอยู่โอ้ไปแล้วผมไปแล้วพี่ผมต้องวิ่งนะเซเนียลงเซเนียลงโอเมนโอเมนกำลังไปโอเมนกำลังไปท้ายนะแอลซ้ายลองโอเมนหมด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 ดงสวยครับสวยครับทุกคนเฮ้ยไปทุกคนซะแล้วไปทุกคนซะแล้วมันไม่ทุกคนมันมีหนึ่งคนที่พี่สวยสวยพี่สวยสวยต้นไหนวะเฮ้ยไอ้บอลมันพี่ครับคุณทำอะไรผิดอ่ะคุณทำอะไรผิดเนี่ยโอ้ยมันล้ำเรามารับอยู่มาวิ่งหนีดีกว่าพี่พี่เมฆมาทำแล้วสวยพี่สวยพี่พี่งอนหมดแล้วพี่เออเมฆทิ้งมาล็อกผมไอ้เหี้ยโอ้อีก3ตัวกูตายครึ่งโหลแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยล้ำเหี้ยอะไรโอ้คอลินข้างคอลินข้างไม่ไหวผมไม่ไหวที่นี่ไหวที่นี่ไหวไม่มาต้องเชิงกับฟอร์เรนอ่ะต้องเชิงไอ้ตีไปแล้วตีไปแล้วอ้าวอ้าวไอ้ป้าอ้าวไม่ไหวบอลให้พี่มิกฝากพี่มิกด้วยพี่มิกอุ้ยมันเอาจัดเลยแม่งตัวกูก็ฟันไม่เข้าเลยไอ้บอลเพื่อนมึงแบกหน่อยดิเฮ้ยแม่แม่ไม่ต้องแบกแล้วอย่าแจกดีกว่าเปลี่ยนเป็นแค่นี้พอไม่ต้องแบกแล้วมันได้ยาวแล้วพี่มันได้แค่นี้แหละแบกเนี่ยมันยากเกินไปแบบไม่ต้องแจกดีกว่ามีส่วนวิญญาณที่วุฒิดีเนี่ยคาเฟ่นี่อ่ะเฮ้ยไอ้ขี้มึงเข้าเหรอวิ่งใส่นั่งหรือเปล่ามันดีวิ่งใส่มันวิ่งใส่มันจะเปิดยาให้เปิดยาให้เก็บหนักเก็บหนักยิงตีให้อยู่ยิงตีให้อยู่พี่มิ้นผมดูพี่ชิเซเนียลเจ็บแต่ปั๊มเปิดพุ่มหนีปั๊มเมนโลมอ่ะเออกูเล่นเมจเฮ้ยได้ล่างแล้วได้ล่างตัวเจ็บตัวเลยเนี่ยโป๊กผมโป๊กพลังก็ไม่ได้ไม่มีทอยแล้วด้วยเจ็บตัวเจ็บตัวเฮ้ยมันทำอะไรบ้างพอเล่นนะไม่มีพอเล่นนะไฟนะพอเล่นเจ็บตัวครับเจ็บตัวเฮ้ยเจ็บหนักแล้วโอเมนเจ็บหนักแล้วสายกระสุนแสบแม่งเลยไม่มีตีไม่มีตีพี่ช่วยโอ้แสบแสบชิ้นนี้มันแสบจังวะพอเล่นมาแล้วนะเราฟอร์เรนใช้อัลฟานะโอ้แสบแสบแสบเอาฟอร์เรนกับไปลุกฟอร์เรนไปคนเดียวถ้าเราอยู่5คนมันไม่เก่งหรอกมันปาดแรงมากเลยเฮ้ยพี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพุ่งพีดไอ้เหี้ยว้าวกูตายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยแค่แคลรี่ก็ปวดหัวแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วพี่ใครจะดูแลผมได้เนี่ยช่วยลิกเตอร์หน่อยโอ้ไอ้เหี้ยมาดูว่าแปลงร่างเป็นร่างขนาดนั้นอยู่ไอ้เหี้ยมันเป็นจิ้งจอกไอ้เหี้ย
มิกเอาไงดีพี่ทิ้งเลยนะทิ้งเลยแล้วกันทิ้งเลยเดินกลับมาพี่ต้นเกินไม่ไหวบอลประจันบอลไอบอลไอบอลกันไหวบอลไอบอลเฮ้ยสวยในคลิปนี้ว่ะสวยพี่สวย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 พี่ชายต้นจับยาพี่ต้นต้นทีมต้องการพี่ต้นคนต้องการโอ้ยเจนอนเครื่องอะไรรุ่นไหนเนี่ยเฮียชาร์จบ้านชาร์จกลับบ้านช้าจังวะไม่แค่ได้ตายเป็นโหลแล้วโอ้เชี่ยเกือบโหลไม่เป็นไรฝั่งนู้นเก่งฝั่งนู้นเก่งเจียฟอร์เรนโดนโมเลติไปแล้วโมเลติไปแล้วแปลงร่างเล่นใช่ไหมแปลงร่างเล่นชัวร์นี้ไม่ได้เดี๋ยวไปถอยมาเลยต้องทำเวฟดาร์ค15ต้องให้มันตีดาร์ค15เป็นพักนึงอ่ะเฮ้ยมาดาร์ค15ต้องไม่ทิ้งว่ะมามาครับไปพี่บอกไหวผมก็ไหวพี่บอกไหวผมก็ไหวมันตีอยู่เฮ้ยหายาแดดแล้วพี่เอามาก่อนหายาเป็นจ่าผีไรเงี้ยมันตีดังได้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 เล่นตามแผนเลี้ยงหมูนะเป็นแผนเลี้ยงหมูสบายพี่สบายผมชินแล้วแทงป้อมไปทีงด้วยแทงป้อมอีกดอกด้วยโดดหลบหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมิกเล่นเคลียร์ให้ไหมเอาไหมจะได้ไม่ต้องได้ดังนั้นก็ได้ถ้าผมเล่นเคลียร์มันก็ประมาณนี้แหละพี่จบไปแล้วนะครับสำหรับทาชิดาวที่96ของผมยิ่งใกล้ร้อยดาวเท่าไหร่ยิ่งตึงเปี๊ยะฟอลเลนตัวเมื่อกี้ช่ำมากเลยผมเสียเชิงสกิลหนึ่งเขาไม่โดนเขาเกิดไวไปด้วยแล้วก็มาสรุปสำหรับทาชิแพทนี้นะครับจริงๆทาชิมันไม่ควรเป็นซัพพอร์ตถูกปะมันเข้ามาแรกๆแม่งไม่ควรเป็นซัพพอร์ตเลยเว้ยเพราะมันไม่มีซีซีอะไรเลยถูกไหมมันไม่มีซีซีอะไรเลยมันควรจะเป็นออฟเลนนี่แหละทาชิออฟเลนไม่ต้องอึดมากครับเชนซีซีไปปาดดาบโบ้เข้าไปเล่นอึดซะแล้วทาชิไปเมนอึดซะแล้วซีซีก็ไม่มียังไปเล่นอึดอีกมันต้องเล่นแรงนี่สิคือทาชิที่มันควรจะเป็นนะครับ ผมเล่นมาก็ดาเมจเยอะนะครับดาเมจเยอะแล้วก็ข้อควรระวังนะครับคือมันบางนะครับดังนั้นเราต้องใช้สกิล1ไปเรื่อยๆนะครับสกิล1ต่อสกิล1ต่อสกิล1ต่อเพราะว่าสกิล1ของทาชิเนี่ยแรงมากนะถ้าออกเซตนี้นะสกิล1 2ทีเนี่ยก็ไอตัวนั้นเนี่ยเข้าไฟไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เขาจ่ายสกิลที่มันหลบหนีหมดอย่างเช่นไฮยาเตะแดดไปทีนึงใช่ไหมถ้าเขาแอนติให้เราแอนติสวนสมมุติถ้าเป็นลิเลน่าถ้าลิเลน่าแปลงร่างกลับให้แอนติสวนซาต้าเมื่อซาต้าบินเสร็จให้แอนติสวนเอลซูแอนติเมื่อไหร่เนี่ยอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเจอตัวสกิลมูฟเมนต์อ่ะให้รอหมดนะครับส่วนตัวที่มันขาตายแอนติใส่มันได้เลยไม่มีทางเทรดสู้ทาชิไหวนะครับในไฟทาชิตัวนี้เก่งมากฝากกด Subscribe เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะก่อนจะปิดคลิปฝากกด Subscribe กดไลค์ผมหน่อยนะครับไปแล้วกดบ๊ายบายสวัสดีครับ